ครับพบกันกับครูกุ้งไงจะคายละอีกคลิปหนึ่งนะครับคลิปนี้ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับความรู้ทั่วไปที่มีความเกี่ยวกับกองทัพบกนะครับซึ่งมีทั้งหมดด้วยกัน40ข้อนะครับก็เดี๋ยวให้น้องๆลองฟังนะครับแล้วก็ลองคิดตามไปด้วยใครมีข้อสงสัยก็ทักเข้ามาถามได้นะครับเช่นเดียวกันนะครับแนวทางที่จะนำมาพูดคุยในวันนี้นะครับก็นำมาจากนี่ครับเอกสารแนวทางการสอบนะครับที่ทางกองทัพบกนะครับได้ลงไว้ให้แล้วที่หน้าเพจนะครับแต่ก็ถ้าใครหาไม่เจอหรือว่าไม่อยากจะไปเจอแบบไม่อยากจะไปเปิดนะครับก็มาพูดคุยกับกุ้งได้เลยนะครับนะพี่ก็ยินดีที่จะแลกเปลี่ยนหรือว่าเหมือนมาทำความเข้าใจกับน้องอีกครั้งหนึ่งนะครับไปที่ข้อแรกเลยนะครับถามว่าภัยคุกคามที่มีผลต่อความมั่นคงของประเทศนั้นแยกออกเป็นภัยคุกคามทางทหารและก็ภัยคุกคามที่ไม่ใช่ทางทหารครับสำหรับภัยคุกคามที่ไม่ใช่ทางทหารนั้นเนี่ยประกอบไปด้วยมีอย่างเรื่องอย่างเช่นปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติปัญหาการลักลอบเข้าเมืองและการค้ามนุษย์นะภัยคุกคามไซเบอร์นะครับปัญหายาเสพติดปัญหาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติปัญหาภัยพิบัตินะครับปัญหาการแพร่กระจายของโรคติดต่อร้ายแรงจากการเชื่อมโยงในศตวรรษที่21นะครับภัยคุกคามอีกรูปแบบหนึ่งซึ่งส่งผลกระทบต่อความรักและความสามัคคีของชาตินะครับอันนี้คือภัยคุกคามที่ไม่ใช่ทางทหารนะครับถามว่าภัยคุกคามหรือปัญหาใดที่สามารถแสดงบทบาทที่ส่งผลในด้านบวกในการเสริมสร้างภาพลักษณ์ของกองทัพมากที่สุดนะครับก็ต้องตอบว่าภัยพิบัติทางธรรมชาติหรืออะไรล่ะที่เหตุที่เกิดตามธรรมชาติเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าภัยพิบัติที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่เนี่ยเป็นภัยคุกคามสำคัญที่ทำไมครับที่กองทัพบกเนี่ยจะต้องเข้าไปมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหานะครับในลักษณะของการช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรมบรรเทาภัยพิบัตินะครับหรือว่าส่งผลต่อความเชื่อมั่นและความศรัทธาต่อกองทัพบกเป็นอย่างมากไม่ว่าจะเป็นน้ำท่วมอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นกองทัพบกก็จะต้องเข้าไปมีส่วนร่วมไปอะไรครับไปช่วยแบกกระสอบทรายก่อกระสอบทรายไปกั้นน้ำไปนำพาไปช่วยสิ่งมีชีวิตนะครับอะไรพวกนี้นะครับต่อไปข้อต่อไปถามว่าน้องๆคิดว่าประเทศไทยเนี่ยต้องการทหารและกองทัพบกเพื่ออะไรอันนี้เป็นความคิดคำถามแบบให้น้องใช้ความคิดได้อย่างอิสระนะครับถามว่าประเทศไทยเนี่ยต้องการทหารและกองทัพบกเอาไว้เพื่ออะไรเนาะถ้าถามพี่นะครับก็เพื่ออะไรอ่ะเพื่อปกป้องเทิดทูนและพิทักษ์รักษาสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์นะแล้วก็อะไรแล้วก็เพื่อป้องกันประเทศนะครับรักษาแผ่พื้นแผ่นดิน รักษาพื้นแผ่นดินนะครับที่ประมาณสัก500,000กว่าตารางกิโลเมตรเนี่ยไว้ให้เป็นมรดกสำหรับลูกหลานของเราต่อไปนะครับและหนึ่งก็อย่างเช่นพัฒนาประเทศในพื้นที่ตามแนวเขตชายแดนนะครับแล้วก็พื้นที่ห่างไกลทุรกันดารนะครับเพื่อให้พี่น้องที่พักอาศัยอยู่ในถิ่นทุรกันดารเนี่ยมีชีวิตที่เป็นอยู่มีปัจจัยพื้นฐานเท่าเทียมกันนะครับต่อไปก็อย่างเช่นเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือประชาชนทันทีเมื่อเกิดภัยคุกคามนะครับต่อชีวิตและทรัพย์สินนะทหารก็จะได้เข้าไปช่วยได้ทันทีนะครับถ้าไม่มีทหารก็คืออาจต้องรอหรือว่าอะไรประมาณนี้หรือรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศนะครับก็เหมือนเหตุการณ์ต่างๆที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วในปัจจุบันนะครับต่อไปถามว่า ถามว่าผู้บัญชาการกองทัพบกนะครับหรือผู้บัญชาการทหารบกเนี่ยท่านแรกคือใครท่านแรกคือใครนะครับเมื่อถามถึงท่านแรกแล้วก็ต้องถามถึงท่านปัจจุบันด้วยนะครับน้องก็ต้องหาข้อมูลแล้วนะครับอ่ะบอกให้ก็ได้ว่าผู้บัญชาการทหารบกท่านแรกคือพญาพหลพลพยุหเสนาหรือพศพหลโยธินนะครับอันนี้คือผู้บัญชาการทหารบกท่านแรกนะครับ แล้ว ถ้าถามว่าเดี๋ยวนะครับถามว่าเมื่อกี้นี้พูดถึงผู้บัญชาการทหารบกท่านแรกนะครับแล้วถ้าถามว่าผู้บัญชาการทหารบกท่านปัจจุบันล่ะนะครับต้องตอบได้ไหมครับนั่นก็คือท่านพลเอกอภิรัต
คงสมพงษ์นั่นเองนะครับเป็นผู้บัญชาการทหารบกท่านปัจจุบันนะต่อไปครับถามว่าในช่วงสมัยสงครามโลกครั้งที่1เนี่ยกองทัพไทยเคยส่งทหารเข้าไปร่วมรบกับฝ่ายพันธมิตรโดยประเทศแรกที่ประเทศไทยส่งเข้าไปเนี่ยในร่วมในสมรภูมิรบคือประเทศอะไรครับตอบได้ไหมก็คือประเทศฝรั่งเศสนะครับหรือประเทศฝรั่งเศสนั่นเองนะครับประเทศฝรั่งเศสครับสงครามโลกครั้งที่1เนาะต่อไปถามว่าสื่อมวลชนมักเรียกผู้บังคับบัญชาระดับสูงของกองทัพบกเนี่ยว่า5เสือกองทัพบกแล้วน้องรู้ไหมครับคำว่า5เสือหรือ5ตำแหน่งของกองทัพบกที่นักสื่อข่าวเนี่ยเขาหมายถึงเนี่ยคือตำแหน่งใดบ้างรู้ไหมครับจำไว้เลยนะครับ5เสือทบเคยได้ยินนะครับ5เสือทบก็มีผู้บัญชาการทหารบกนะครับรองผู้บัญชาการทหารบกผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกอีก2ตำแหน่งเป็น4นะครับต่อไปตำแหน่งที่5เสือตัวที่5ก็คือเสนาธิการทหารบกนะครับครบแล้ว5เสือทบนะครับทวนอีกครั้งนะครับ5เสือทบมีใครครับผู้บัญชาการทหารบกรองผู้บัญชาการทหารบกผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก2ท่านแล้วก็เสนาธิการทหารบกนะครับอ่ะต่อไปครับถามว่าก่อนที่โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าจะย้ายไปอยู่ที่ปัจจุบันเนี่ยก็คือที่จังหวัดนครนายกถามว่าก่อนที่จะย้ายไปเนี่ยโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าเนี่ยตั้งอยู่ที่ไหนนะครับคำตอบก็คือตั้งอยู่บริเวณถนนราชดำเนินนอกนะครับปัจจุบันนี้ก็อยู่ใกล้ๆกับแยกสะพานพระราม8ฝั่งพระนครนะครับง่ายๆนะครับอยู่บริเวณถนนราชดำเนินนอกกรุงเทพมหานครนะครับต่อไปถามว่าน้องทราบหรือไม่ว่าในปัจจุบันเนี่ยกองทัพบกเนี่ยมีการฝึกร่วมระหว่างกองทัพบกไทยและกองทัพบกสหรัฐภายใต้ชื่อรหัสการฝึกอะไรนะครับมีด้วยกัน3ชื่อด้วยกันนะครับคือ1ฮานุมานการ์เดียนนะครับ2บาลานซ์ทอส3เวกเตอร์บาลานซ์ทอสนะครับน้องจะตอบอะไรก็ได้เนาะแต่ต้องรู้ครับกองทัพบกไทยมีการฝึกร่วมกับกองทัพบกต่างชาตินั่นก็คือประเทศสหรัฐอเมริกานะแต่ว่าในการฝึกพวกนี้เขาก็จะมีรหัสเรียกนะครับถามว่าไทยเนี่ยมีรหัสเรียกว่าอะไรมี3รหัสด้วยกันนะครับน้องอาจจะตอบ1 2 3หรือตอบแค่1หรือ2หรือ3ก็แล้วแต่นะครับ1เลยคือตัวละครในรามเกียรติ์ครับหนุมานครับหนุมานการ์เดียนหนุมานการ์เดียนหรือ2ครับบาลานซ์ทอสหรือบาลานซ์ทอสหรืออีกอันนึงก็คือเวกเตอร์บาลานซ์ทอสเวกเตอร์บาลานซ์ทอสนะครับต่อไปถามว่าตามพระราชบัญญัติกฎอัยการศึกพ.ศ. 2457ทหารสามารถซ้อมหรือทรมานผู้ต้องหาได้หรือไม่ทำ ไอแล้วI love you หวังว่าน้องๆจะได้เข้ามาทุกคนนะครับทบทวนอีกครั้งถามว่าการประกาศกฎอัยการศึกเนี่ยมีอยู่บ่อยๆนะครับที่อดีตที่เคยผ่านมาด้วยสภาวะเหตุการณ์อะไรก็ตามครับแต่ถามว่าในการตราพระราชบัญญัติกฎอัยการศึกปี2457ทหารสามารถซ้อมหรือว่าทรมานผู้ต้องหาได้ไหมคำตอบก็คือไม่ได้นะครับเพราะว่ากฎอัยการศึกไม่อนุญาตให้มีการซ้อมหรือทรมานผู้ต้องหานะครับต่อไปครับถามว่าน้องๆทราบหรือไม่ว่ากองทัพบกเนี่ยนะครับกองบัญชาการกองทัพบกนั่นหมายถึงตัวออฟฟิศนะครับกองบัญชาการกองทัพบกตั้งอยู่ที่ไหนและก็มีหน้าที่อะไรคำตอบคือกองบัญชาการกองทัพบกตั้งอยู่ที่บริเวณถนนราชดำเนินนอกนะครับเขตพระนครนะครับมีหน้าที่เตรียมกำลังกองทัพบกซึ่งมีไว้เพื่อการป้องกันราชอาณาจักรและก็ดำเนินการเกี่ยวกับการใช้กำลังกองทัพบกตามอำนาจหน้าที่ของกระทรวงกลาโหมโดยที่มีผู้บัญชาการทหารบกเป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบเนาะย้อนกลับไปนิดหนึ่งครับย้อนกลับไปว่าโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าปัจจุบันเนี้ยอยู่ที่จังหวัดนครนายกแต่ว่าก่อนหน้าที่จะย้ายมาอยู่นครนายกเนี่ยกองขอโทษครับโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าเนี่ยตั้งอยู่ที่บริเวณถนนราชดำเนินนอกกรุงเทพมหานครนะครับแล้วก็ มาถามว่ากองบัญชาการกองทัพบกอยู่ที่ไหนพูดง่ายๆก็คือเมื่อโรงเรียนในร้อยย้ายไปแล้วนะครับสถานที่เดิมของโรงเรียนในร้อยที่อยู่บริเวณถนนราชดำเนินนอกเนี่ยก็ใช้เป็นกองบัญชาการกองทัพบกนั่นเองนะครับก็อยู่ที่เดียวกันนั่นแหละพูดง่ายๆนะครับอ่ะต่อไปครับถ
ถามว่ากองทัพ บกมีเหล่าทหารทั้งหมด17เหล่าน้องๆรู้ไหมครับ บอกให้ก็ได้มีเหล่าทหารราบทหารม้าทหารปืนใหญ่ทหารช่างทหารสื่อสารทหารขนส่งสัมภาระวุฒิพลาธิการสารวัตรสารบัญการเงินพระธรรมนูญแพทย์แผนที่การสัตว์ดุริยางและการข่าวแต่ถามว่าทั้งหมดเนี่ย17เหล่าที่ว่าไปแล้วเนี่ยเขาแบ่งกลุ่มหรือแบ่งประเภทเนี่ยเป็นกลุ่มงานหลักๆอยู่กี่กลุ่มงานรู้ไหมครับจาก17เหล่าเนี่ยเขาเอามาจัดกลุ่มได้เป็น3กลุ่มครับมีกลุ่มอะไรบ้างครับก็เป็นกลุ่มที่เป็นกลุ่มกำลังลบนะอันที่2คือเป็นกลุ่มสนับสนุนการลบและกลุ่มที่3ก็คือกลุ่มสนับสนุนการช่วยลบนะแบ่งเป็น3กลุ่มนะครับจำง่ายง่ายถ้าเขาถามมาว่ากลุ่มกำลังลบล่ะเช่นอะไรกลุ่มกำลังลบก็เช่นทหารราบอย่างนี้เป็นต้นเนาะ ต่อไปครับถามว่าผู้ที่หลีกเลี่ยงหรือขัดขืนไม่เข้ารับราชการในการเรียกกำลังพลสำรองนะครับเพื่อตรวจสอบถามว่ามีโทษอย่างไรนะมีโทษอย่างไรถามว่าแล้วถามย้อนกลับไปว่ากำลังพลสำรองคืออะไรกำลังพลสำรองก็ยกตัวอย่างเช่นนักศึกษาวิชาทหารอย่างนี้เป็นต้นนะมีโทษครับมีโทษจำคุกด้วยนะจำคุกไม่เกิน3เดือนปรับไม่เกิน 5,000 หรือทั้งจำทั้งปรับนะกลัวไหมนะครับนั่นหมายถึงว่าถ้าเราไม่หลีกเลี่ยงเราก็ไม่มีโทษอยู่แล้วแต่ถ้าเขามีคำสั่งเรียกนะครับแล้วเราหลีกเลี่ยงหรือว่าขัดขืนไม่ไปนะครับก็มีโทษจำคุกไม่เกิน3เดือนแล้วก็ปรับไม่เกิน 5,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับต่อไปถามว่าผู้ที่หลีกเลี่ยงหรือขัดขืนไม่มารับราชการในการเรียกกำลังพลสำรองเพื่อฝึกวิชาทหารหรือเพื่อปฏิบัติราชการหรือเพื่อทดลองความพรั่งพร้อมในการระดมพลมีโทษอย่างไรคำตอบคือจำคุกไม่เกิน4ปีอันนี้ก็จะหนักกว่าเดิมนะครับ ต่อไปถามว่าการพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพ บกตามแนวคิด Smart Soldier Strong Army นะครับดำเนินการเพื่ออะไรคำตอบก็คือเพื่อให้กำลังพลเนี่ยมีความเข้มแข็งอย่างต่อเนื่องทั้งการพัฒนาสมรรถภาพร่างกายรวมถึงการพัฒนาด้านการศึกษาและระดมความคิดให้มีอุดมการณ์ทหารมีคุณธรรมจริยธรรมรวมไปถึงมีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์มุ่งไปสู่ความเป็น Smart Soldier นะครับSmart Soldier และขยายไปสู่การเป็น Strong Army นั่นก็หมายความว่า Smart Soldier หมายความอะไรครับก็คือเป็นคนที่มีการพัฒนาทั้งอะไรครับความเข้มแข็งนะทั้งด้านร่างกายแข็งแรงอะไรพวกนี้นะครับทั้งด้านสติปัญญาความคิดอุดมการณ์นำไปสู่ Strong Army ก็คือเป็นกลุ่มทหารที่มีความเข้มแข็งนั่นเองนะครับต่อไปถามว่าวิสัยทัศน์นะวิสัยทัศน์ของกองทัพ บกคืออะไรครับวิสัยทัศน์ของกองทัพ บกก็คือเป็นกองทัพที่มีศักยภาพทันสมัยเป็นที่เชื่อมั่นของประชาชนและเป็นหนึ่งในกองทัพ บกชั้นนำของภูมิภาคนั่นเองนะครับต่อไปถามว่าอันนี้น้องต้องจำไว้เลยเนาะสำหรับน้องๆที่มีความตั้งใจที่จะสอบเข้าโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้านะครับถามว่าต้นไม้ประจำโรงเรียนพระจุลจอมเกล้าโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าคือต้นอะไรครับติ๊กตอกตอบว่าต้นจำปีแต่แค่นั้นไม่ได้นะครับต้องตอบว่าต้นจำปีสิรินธรนะครับต้นจำปีสิรินธรคือต้นไม้ประจำโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าครับต่อไปให้อธิบายวิสัยทัศน์ของยุทธศาสตร์ชาติ20ปีว่ามีความหมายอย่างไรนะครับก็ตอบว่าประเทศไทยเนี่ยมีความมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนเป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงหรือเป็นคติพจน์ประจำชาติว่ามั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนนะครับเพื่ออะไรเพื่อสนองตอบผลประโยชน์แห่งชาติอันได้แก่การมีเอกราชอธิปไตยการดำรงอยู่อย่างมั่นคงและยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติและประชาชนนะครับจากภัยคุกคามทุกรูปแบบนะการอยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุขเป็นปึกแผ่น
มีความมั่นคงทางสังคมท่ามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์นะความเจริญเติบโตของชาติความเป็นธรรมและความอยู่ดีมีสุขของประชาชนความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมความมั่นคงทางพลังงานและอาหารความสามารถในการรักษาผลประโยชน์ของชาติภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติประสานสอดคล้องกันในด้านความมั่นคงในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกยังมีเกียรติและศักดิ์ศรีนะครับนี่ก็คือวิสัยทัศน์ของชาตินะครับต่อไปอันนี้ถามเกี่ยวกับเรื่องของเครื่องหมายของเหล่าทหารกันบ้างถามว่าน้องๆรู้หรือเปล่าครับว่าบนเครื่องหมายเหล่าทหารม้าเนี่ยประกอบไปด้วยองค์ประกอบ3อย่างด้วยกันคืออะไรครับลูกเกือกม้านะครับกระบี่ไขว้นะครับแล้วก็รถถังครับสัญลักษณ์3อย่างนี้ประกอบเข้าด้วยกันเป็นสัญลักษณ์ของทหารบกเราทหารม้าครับฮิไม่ใช่ต่อไปครับถามว่าวิสัยทัศน์ของกองทัพบกคือกองทัพบกที่มีศักยภาพทันสมัยเป็นที่เชื่อมั่นของประชาชนและเป็นหนึ่งในกองทัพบกชั้นนำของภูมิภาคคำถามถามว่าทำอย่างไรทหารถึงจะเป็นที่เชื่อมั่นของประชาชนน้องคิดว่าไงครับความเชื่อมั่นเนี่ยหมายถึงความเชื่อถือและก็ความไว้วางใจในตัวบุคคลหรือองค์กรซึ่งต้องมีฐานรองรับนะครับซึ่งก็คือผลงานการกระทำความประพฤติของบุคคลและองค์กรที่มีความน่าเชื่อถือและไว้วางใจอันเกิดมาจากอะไรครับเกิดมาจากการบริหารงานด้านความมั่นคงที่มีคุณภาพใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารและปฏิบัติราชการเช่นหลักนิติธรรมหลักความโปร่งใสหลักการมีส่วนร่วมหลักการรับผิดชอบตรวจสอบได้หลักความคุ้มค่าและหลักคุณธรรมซึ่งอยู่บนพื้นฐานของความถูกต้องชอบด้วยกฎหมายครับนะต่อไปครับคำนิยามกองทัพบกคือเป็นทหารอาชีพที่มีเกียรติมีศักดิ์ศรีสง่างามน่าเกรงขามและเป็นที่ยอมรับศรัทธาและเป็นที่พึ่งของประชาชนได้เสมอนะครับอันนี้คือคำนิยามนะครับถามว่าการปฏิบัติใดบ้างที่น้องเคยเห็นหรือรับรู้มาจากการสัมผัสด้วยตัวเองหรือรับรู้มาจากสื่อต่างๆนะที่แสดงออกให้เห็นถึงนิยามของกองทัพบกนะอันนี้ก็น้องๆก็ใช้ความคิดได้อย่างอิสระเลยครับเนาะยกอย่างเช่นแนวทางนะครับก็คือกองทัพบกมีภารกิจในการป้องกันประเทศเยอะแยะไปหมดเลยซึ่งมีกองกำลังป้องกันชายแดนต่างๆกองกำลังที่ดูแลความเรียบร้อยตามแนวชายแดนคอยปกป้องอาธิปไตยของประเทศไทยรวมถึงการดูแลความสงบเรียบร้อยต่างๆให้เกิดความวุ่นวายที่เกิดขึ้นกับบ้านเมืองของเราไม่ว่าจะเป็นในยามที่เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติกองทัพก็ได้เข้าไปเป็นกำลังหลักในการช่วยเหลือดูแลประชาชนแม้บางครั้งก็จะต้องเสี่ยงกับการสูญเสียหรือสิ่งที่จะต้องทำให้ตัวเองบาดเจ็บอย่างนี้เป็นต้นนะครับแต่ทหารก็ปฏิบัติเพราะว่าถือเป็นหน้าที่ซึ่งจะต้องดูแลความสงบสุขของประชาชนและที่สำคัญนะครับกองทัพบกยังจะต้องพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาตินั่นคือสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์รวมถึงผลประโยชน์ของชาติและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขนะครับเหล่านี้แหละนะครับก็เป็นแนวทางที่จะแสดงให้เห็นได้ว่ามันเป็นสิ่งที่เป็นนิยามของกองทัพบกน้องๆก็สามารถที่จะอธิบายได้เลยนะครับต่อไปครับต่อไปถามว่ายุทธศาสตร์กองทัพบกเพื่อให้เกิดความเข้าใจในการกำหนดเป้าหมายวิธีการและทรัพยากรนะครับในการดำเนินการเพื่อให้การปฏิบัติราชการของกองทัพบกมีประสิทธิผลและนำไปสู่วิสัยทัศน์กองทัพบกปี2579ถามว่าตามที่กำหนดไว้นะครับของประเด็นยุทธศาสตร์มีจำนวน9ประเด็นรวมทั้งระบุกลยุทธ์ในการดำเนินการในแต่ละประเด็นกลยุทธ์ไว้นะครับมีอะไรบ้างนะก็มียุทธศาสตร์ประเด็นยุทธศาสตร์ที่1นะครับก็คือการพิทักษ์รักษาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ยุทธศาสตร์ที่2คือการเสริมสร้างศักยภาพและความพร้อมรบของกองทัพเพื่อการป้องกันประเทศยุทธศาสตร์ที่3ก็คือการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจการรักษาความมั่นคงภายในนะครับ
กลยุทธ์ที่4ครับก็คือการสนับสนุนการพัฒนาประเทศและช่วยเหลือประชาชนยุทธศาสตร์ที่5การเสริมสร้างความร่วมมือทางด้านการทหารกับต่างประเทศและยุทธศาสตร์ที่6ครับการพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรในการป้องกันประเทศถามว่าในยุทธศาสตร์ที่4เรื่องการช่วยเหลือประชาชนกองทัพบกมีแนวความคิดอย่างไรนะครับก็ตอบได้ว่ามีแนวคิดในการสนับสนุนส่งเสริมส่วนราชการพลเรือนและเอกชนให้ช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยพิบัติให้เป็นไปอย่างเรียบร้อยทันเวลาและก็ทันต่อสถานการณ์โดยอะไรครับโดยการบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนนะครับทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศเลยนะครับปรับปรุงแผนบรรเทาสาธารณภัยกองทัพบกให้มีความทันสมัยพัฒนาโดยการสร้างหน่วยพัฒนาฐานระบบข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศด้านทรัพยากรในการป้องกันและบรรเทาภัยพิบัติของประเทศเรานะครับแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างหน่วยงานทั้งในประเทศและต่างประเทศแล้วก็พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือระหว่างชุมชนท้องถิ่นอำเภอจังหวัดในการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยต่างๆที่จะเกิดขึ้นนะครับอันนี้ก็คือยุทธศาสตร์ที่4นะครับนั่นคือในการสนับสนุนการพัฒนาประเทศและก็ช่วยเหลือประชาชนก็คือให้ความร่วมมือกับองค์กรอื่นๆนั่นเองนะครับต่อไปครับถามว่าเหตุการณ์สำคัญใดที่บ่งบอกว่ากองทัพบกมีหน้าที่ในการดูแลปกป้องอธิปไตยการรักษาความสงบเรียบร้อยและการพัฒนาประเทศรวมไปถึงการช่วยเหลือประชาชนนะตอบได้ว่ามีหลายเหตุการณ์เลยก็ยกตัวอย่างเช่นเหตุการณ์การปะทะกับกัมพูชาเมื่อปี2554นะครับเหตุการณ์รักษาความสงบเรียบร้อยทางการเมืองเมื่อปี2557นะครับหรือการช่วยเหลือประชาชนจากภัยพิบัติอุทกภัยเมื่อปี2554รวมไปถึงประเด็นการรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างนี้เป็นต้นนะครับต่อไปถามว่าคำปรัชญาของกองทัพบกคือเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์และประชาชนน้องสรุปความหมายขอบเขตได้ไหมเอ่ยเนาะก็ตอบว่าอะไรดีครับก็ตอบว่าคำว่าเพื่อชาติก็คืออะไรครับก็เพื่อปกป้อง ก็เพื่อปกป้องอธิปไตยของชาตินั่นเองนะแล้วศาสตร์ล่ะศาสตร์ก็หมายถึงการทนุบำรุงศาสนาทุกๆศาสนานะครับต่อไปกษัตริย์ก็เป็นการปกป้องและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับและประชาชนสุดท้ายก็คือเป็นการคุ้มครองดูแลช่วยเหลือประชาชนนั่นเองนะครับต่อไปถ้ามีนายทหารคนหนึ่งเนี่ยเดินผ่านน้องๆไปโดยที่นายทหารคนนั้นแต่งกายด้วยเครื่องแบบกากีแกมเขียวนั่นคือเครื่องแบบทหารบกนะครับมีเครื่องหมายเป็นบนบ่าเป็นรูปดาวสีทองนะครับจำนวน3ดวงด้วยกันนะครับติดอยู่บนบ่านะ2ข้างเลยข้างละ3ดวงนะครับน้องๆทราบไหมครับว่าน้องนายทหารท่านนั้นเนี่ยได้รับพระราชทานยศใดนะครับมีดาวอยู่บนบ่าข้างละ3ดวงนะครับก็คือยศร้อยเอกนั่นเองครับก็เป็นไงวะครับนี่ก็คือครึ่งแรกเท่านั้นเองนะครับอันนี้เป็นเพียงแค่ครึ่งแรกนะครับในเรื่องของความรู้ทั่วไปนะครับความรู้เกี่ยวกับกองทัพบกเนาะก็หวังว่าน้องๆจะได้ฟังทําความเข้าใจให้แล้วก็ให้คุ้นชินกับแนวทางของโจทย์ด้วยนะครับก็สำหรับคลิปนี้เนี่ยก็เดี๋ยวพอไว้ก่อนนะครับว่าแบ่งครึ่งไว้ก่อนนะครับเพื่อที่น้องจะได้อาจจะมีเวลาที่ไปทำอะไรต่อนะว่าเป็นการพักไปด้วยแล้วก็มาฟังคลิปต่อไปอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งด้วยนะครับแล้วพบกันคลิปต่อไปกับคุกุ้งไงจะใครล่ะ